ื่อลุงชำนาญวิทย์บุญมีครับก็ทำแบบนั่นแหละทำดาวเรืองทำข้าวโพดทำเนี่ยเกษตรทุกอย่างเนี่ยพริกมะเขือปัญหาไอ้ที่ว่าหว่านปุ๋ยเพราะผมยังไม่เคยใช้แบบนี้ไหมผมก็หว่านเอาเองแบบเมื่อกี้เนี่ยนะส่วนมากก็จะหว่านสองคนก็ไล่หน้ากันไปเดินเลี้ยงหน้ากระดานไปไร่หนึ่งก็ประมาณนั่นแหละตกครึ่งชั่วโมงแหละก็ไปเหยียบย่ำพืชอะไรมีนะอย่างนั้นมันมีมันย่ำต้องย่ำเพราะถ้าเราไม่ย่ำเราก็หว่านไม่ได้มันก็เสียครับไอ้ที่ย่ำมันก็ต้องเสียมั่งแหละแต่ถ้ามีอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าเรามาหว่านเองไหมเพราะมันละเอียดกว่ามันสะดวกกว่าเมื่อกี้กี่นาทีประมาณ 2-3 นาทีชอบ ชอบ